ชะราธรรมโมหิชะรังอนติโตพยาธิธรรมโมหิพยาจิงอนติโตมรณะธรรมโมหิมรณงอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดิด ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง,งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณกับพร,ระมหาภัยบูรณ์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไาโซกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันาการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตกอรอให้มีความวิเวกให้มีความลกเล่น ให้มีความสงบอยู่ในภายในประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกว้งเรามาทำจิตให้สงบกันไม่ว่าจะอยู่ในรีบทเดินยืนนั่งหรือนอนสามารถทำจิตให้สงบได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้สติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังจิตมันไปที่ไหนได้ สติอยู่ที่นั่นได้จิตมันจะไปไหนนอกจากไปหารูปผ่านทางตาไปหาเสียงผ่านทางหูหากลิ่นผ่านทางจมูกหารสผ่านทางลิ้นหาสัมผัสผฏฐภาพผ่านทางกายหรือหาธรรมารมความคิดนั่นนี่อยู่ในช่องทางใจมันไม่ไปทางอื่นไหนนอกจาก หกทางนี้หาในหกช่องทางนี้เจอจิตคุณแน่นอนตั้งสติวัยตมฝังด้วยการมาเลิกถึงลมหายใจวันนี้เราใช้กายก็เราเนี่แหละใช้ธาตุลมก็เรานี่แหละคือใช้ลมหายใจกอเรานี่แหละมาเป็นการสังเกตดูหายใจแรงๆเข้าออกสักสองสามครั้ง รับรู้ถึงสัมผัสของลมหนะ้าที่ตำแหน่งไหนเอาสติขอเราตั้งไว้ที่นั้นสติคืออะไรนะสติคือการระลึกได้สติอยู่ที่ไหนนะจิตอยู่ที่ไหนสติมันต้องอยู่ที่นั่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราตั้งสติไว้ที่ไหนเดี๋ยวจิตมันมาตรงนั้นแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็แน่นะอยู่ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งในหกช่องทางนี้แน่นอน ไม่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจท่านจะบอกว่าใจเน่ยต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ใจในที่นี้หมายถึงกายด้วยหมายถึงลิ้นด้วยหมายถึงจมูกด้วยหมายถึงหูด้วยหมายถึงตาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่นี้คือใจเราตั้งสติไว้อยู่ในช่องทางใจด้วยเราหมายใจ ลมเาหายใจเป็นเครื่องมือพอเราสังเกตดูจุดที่เราหายใจแรงๆรับรู้ถึงสัมผัสได้ตรงไหนก็หายใจแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องบังคับเราไม่ได้มาฝึกหายใจในวันนี้แต่เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแค่เรามากำหนดนรู้เฉย คือเอาจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสนี่แหละนะแต่ห้ยใจธรรมดาแล้วมันรับรู้ตรงไหนเอาจุดนั้นไว้เป็นหลักเป็นจุดที่เราจะคอยสังเกตการมือนอย่างที่ขระพเจ้าจะพูดเสมอว่าคือเรามองจากมุมของบุคคลที่สที่จะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวถ้าบุคคลที่หนึ่งคือคนที่ตบทำหน้าที่นั้นอยู่เลยกับบุคคลที่สอง เช่นเหมือนดูหนังดูภาพยนตร์บุคคลที่หนึ่งนั่นคือตัวละครที่เขาเล่นกันอยู่ในหนังบุคคลที่สอนั่คือคนที่ดูภาพยนตร์ดูหนังนั่นอยู่บางทีก็อินไปกับหนังดาราเขาตีบทแตกมากนางเอกพระเอกนางร้ายตัวดีคนที่ดูเนี่ยก็แหมชื่นอกชื่นใจตามบทที่เขาจิกหมอน รืออารมณ์นี่ก็ตามตัวร้ายอิจฉาริษยาตามแต่ที่เขาจะแสดงคือแต่บุคคลที่สองเนี่ยมันดีก็เป็นไปแบบนั้นแต่เรามองจากบุคคลที่สามที่มองเห็นว่าเน,นี่มันก็ภาพแค่ในละครไม่ใช่ชีวิตจริงบุคคลที่สองเนี่ยก็ดูบางคนก็ตามเรื่องราไปบางคนก็แค่ดูเฉยๆเราสังเกตดูเฉยๆจากภายนอก ดูอะไร้คุณเห็นลมอยู่เนี่ยถ้ามีเสียงผ่านทางหูก็แค่เสียงถ้ามีภาพผ่านทางตาก็ภาพไงเราไม่ได้ตามภาพนั้นไปผ่านทางตาเพราะจิตเราอยู่กับลมหรือถ้ามีความคิดนึกความคิดนึกนี่เป็นธรรมณมผ่านทางใจเราไม่ได้ตามความคิดนึงนั้นไป แต่ว่าตั้งไว้กับลมความที่เราไม่ตามไปตรงนี้แหละท่านู้ฟังนั่นแหะคือสติไม่เผลอไงเผลอเพลิลนนั่นคือประมาทนั่นคือไม่สติไม่ตามไปไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือไม่ประมาทนั่นคือมีสติเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมใชจเป็นเครื่องมือ สังเกตดูยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าหรือให้ถี่ให้ห่างแต่ว่าร่างกายของเราเขาจะปรับตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วให,ให้ใหายใช่ยังเป็นธรรมชาติสังเกตดูตำแหน่งหน้าบริเวณตรงกลางโพรงจมูกสังเกตดูแล้วไม่ใช่สังเกตแค่ลม แต่สังเกตดูสิ่งต่างๆด้วยถ้าจิตของเรามันไม่ได้ตามสิ่งอื่นๆต่างๆอย่างใดๆไปมันก็จะค่อยอระงับลง,งระงับลงเหมือนอย่างน้ําในตุ่มในบอ่อหรือในแก้วที่มันคุนๆเนี่ยคุนอาสารส้มไปแกว่งแกว่งแกว่งไว้เออพอเราไม่ไปแกว่งมันไม่ได้มีอะไรไปกระตุ้นมัน มันอยู่เฉยๆไปธรรมดางมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยตกตะกอนลงตกตะกอนลงตกตะกอนลงเหมือนกันนะจิตของเราไม่ได้จะไปกระตุ้นดูทำสิ่งนั้นนั่นนี่มันก็จะระงรับลงระงรับลงตามเรื่องตามราวของมันเองความระงรับลงนี้นั้นน่ะนนคือความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิ นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราใช้ว่นขยายรวมแสงแลเราปรับจุดโฟกัสปรับจุดรวมแสงปรับระยะให้มันเข้าที่เข้าทางจุดที่พลังงานมันมารวมกันมันจะมีมากสามารถที่จะสร้างความร้อนให้เกิดการเผาไหม้จุดหัวไม่ขีดเขายังเอาไปทำเป็นเตาปิ้งไก่ได้นู่นนะ เออมันร้อนแรงป่านนั้นนี่จิตของเรานี่ก็เหมือนกันนะบูฟังระงับลงแล้วเป็นรวรมณ์อันเดียวแล้วรวมส่วนเง่นเข้ามาแล้วเป็นจิตท,ที่มีกำลังจอไปตรงไหนคิดเรื่องใดนะมันแตกโพกแตกโพกออกหมดหมายความว่าเอาไปใช่ในการเรียนหนังสือก็เรียนเข้าใจจำได้รู้คำตอบต่างๆ เอาไปใช้ในการทำงานแค่ปัญหาในโรงงานแค่ปัญหาในที่ทำงานโซลูชันทางออกของปัญหาต่างๆมันก็อ,ออกมาเปิดเผยตัวเองออกมานี่คือเอาไปใช้งานทั่วๆไปในที่นี้เราเอามาใช้งานในการที่จะให้บรรลุมตามเส้นทางไปสู่ผลคือที่หมายให้เกิดความรู้เกิดปัญญา คือสมาธิจำบฟังจะทำให้เกิดปัญญาเราจะทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นพิจรารณาจำฟังการข,าขรั่งครุนพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาเหมือนมีดมันจะคมคุณต้องอไปใส่กับหินรับมีดไปใส่กับหินรับมีดไม่ใช่ว่าเอาด้านโหมไปแบบทำมุม90องศาเอเขามีหินลับมีดแล้วก็มีมีด ทำยังไงหนะ่าสับมันลงไปสับมันลงไปโอ้ยคมมันก็บินเท่านั้นแหละแต่คุณต้องรู้จักใส่มุมให้มันถูกต้องให้มันเปียกเมื่อดีมันจะได้รับกันไม่ได้ด้วยมุม15องศาใช้ความเร็วเท่านี้จํานวนครั้งเท่านี้ความหยาบความละเอียดของหินรับนีก็ตถองดูตามขั้นตอนเข้าไปต้องทําให้เป็นด้วยเราจะมาคิดใคร่ครวญพิจารณา คิดเรื่องอะไรคุณไม่ใช่่าคิดทุกเรื่องแล้วมันก็จะเป็นปัญญาทุกเรื่องไงไม่งั้นคนที่เขาเป็นบ้าเป็นประสาทคิดจนเป็นประสาทมันก็จะไม่มีม,มีหรอกบางคนคิดมากจนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่ความคิดทุกอย่างมันจะเป็นตัวให้เกิดปัญญาได้หมดตัวอ,อย่างเรื่องบางอย่างที่ทําให้เรามีความเสียใจกลุ่มใจกังวลใจในอดีตท,ที่เราผ่านมาแล้ว อย่างเช่นว่าอกหักอย่างนี้โอ้รักครั้งแรกป,ป,ปั๊บบีเลฟิฟแล้วก็อกหกักโอ้ตอนแรกแนะั้นน่ยเสียใจมากๆเลยทีนี้พอผ่านมาสิบปีกลับไปคิดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็มันไม่ค่อยจะรู้สึกเสียใจอะไรต่างๆมากเท่าไหร่นะก็ไม่เหมือนตอนแรกๆไงคุณดิ่งความคิดในตอนแรกๆนั้นนะ่ะมันนำให้เราทุกข์มันนําให้เราเกือบจะเป็นประสาท แต่พอผ่านมาสิปีเ็ื่อกลไปคิดดูสถานการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งผมก็เฉยๆอยู่ไม่ได้จะเป็นอารมณ์อะไรขึ้นลงนั่นก็แปะว่าวิธีคิดมันต่างกันไงสภาพาจ,จิตใจความเพรร้อมมันต่างกันพอต่างกันแล้วคิดเรื่องเดียวกันนั่นแหะแต่เป็นคนละอย่างในที่นี้ผมหวัง แทนที่เราจะเอาสมาธิของเราไปคิดเรื่องการงานนั่นนี่น่น,นจะคิดเรื่องอะไรก็ตามติดต้องเป็นสมาธินะเรื่องที่จะมาเป็นประโยชน์ให้เป็นไปนในทางเบื้องสูงมีนิพพานเป็นจุดหมายที่ไปท่านบอกถึงสิ่งที่ควรพิจารณาทุกวนันทุกวันพระบรัญชาว่าอภินินหังปัจโจเบคิดตพัง ควรจะคิดพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆทุกวันข้อมูลนี้มาในบทสมนมที่ทุกคนบางคนก็สวดมันทุกวันด้วยบางคนสวดเช้าด้วยสวดเย็นด้วยในบทที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาเะล่ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจแน่นอนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมใดไว้จะดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทได้รับผลของกรรมนั้นต้องพิจารณาหนึ่งเนืองทุกวันทุกวันแบบนี้การพิจารณาต้องด้วยสมาธิเข้ามุมแบบนี้ปัญญาความคมเราจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแบบนี้ข้อแรกธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาธรรมดา,างไงธรรมดาหมายถึงมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีเหตุให้เกิดมันจะต้องเกิดตามด้วยคำว่าเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุให้มันดับมันก็จะดับไปยังไงนะเป็นธรรมดาถ้าเหตุแห่งการเกิดมีอยู่สิ่งนั้นก็จะต้องมีอยู่ เป็นธรรมดาถ้าเหตุแห่งความมีอยู่ของมันหายไปสิ่งน,นั้นมันก็จะต้องหายไปเป็นธรรมดาความที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุของมันนั้นนั่นแหละเป็นธรรมดาก็มันเป็นแบบนี้ถ้ามีเหตุให้ได้ต้องแก่ก็ต้องแก่แน่นอนเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุให้จะต้องเจ็บไข้ ถ้ามีเหตุให้จะต้องตายมันก็จะต้องเจ็บไข้ก็ต้องตายตามเหตุเงื่อนไขแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มธรรมดาเลยเนี่ยอะไรอะที่จะเป็นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตาย,าก,าาตายก็ฉันยังไม่ได้แก่ตอนนี้บางคนอายุ2030ฟังเทศนั่งสมาธิ หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า40ฉันก็ยังไม่แก่หนะาหรือบางคนจะว่านี่ฉันก็ไม่ได้เป็นโควิดแล้วฉันก็ไม่ได้ติดโรคอะไรึังเกิดแข็งแรงอยู่ก็ยังไม่เจ็บไข้อะไรไงโอ้ยตานี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะบานนี่ก็ยังนั่งสบายๆดีอยู่ก็ยังไม่ตายเรื่องไหนว่าเป็นธรรมดาเงื่อนไขจำฝังเหตุปัจจัยมันคือความเกิดเพราะมีความเกิดเป็นปัจจัย จึงมีความแก่ความตายเจ็บแถมให้ด้วยบางทีตอนแก่ก็เจ็บด้วยตอนก่อนจะตายก็เจ็บด้วยตอนเกิดมาเนี่เจ็บมากแน่จำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มีความเกิดตั้มฝังเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความแก่และความตายก็ถ้าเราเกิดมาแล้วความแก่และความตายเนี่ยมันมี ไม่ใช่มีตอนที่เราจะตายหรือตอนที่เราเป็นนอนโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลน้องไอซูหรือแม้แต่ว่านอนสมอยู่บ้านกินยาก็ตามเขาเช่าไม่ได้หมายถึงเอาตรงนั้นคือถ้าหมายถึงเอาตรงนั้นเนี่ยมันช้าไปแล้วมากเลยคุณจะแก่ก็ต้องหวังเอาตรงผมหงอกเหรอบางคนก็ผมไม่งอกด้วยซ้ำหรือว่าเราตอนที่ว่าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวนั่นนี่ ไม่ต้องรอบานนั้นตอนเจ็บไม่ต้องไปรอเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ความเจ็บไม่ได้มีแค่นั้นหรือความตายไม่ได้มีแค่ตอนลงเข้าในโรงศพแต่ว่าเราพูดถึงเดี๋ยวนี้ที่นี่ความเกิดมีตรงไหนความแก่ความตายมันแทรกมาทันทีเราพิจารณาให้ดีด้วยสมาธิอย่างตอนอยู่ในคันแม่หนึ่งเดือนสองเดือนโอ้คุณแม่มือใหม่อ้อตั้งคันแล้ว ก็ดูแลอย่างนี้กินอาหารอย่างนี้ทําอย่างนี้จะคลอดเมื่อไหร่เนี่ยหมอเขาบอกโอ้ยคันยังไม่แก่เลยกนนี่ไงมันแก่ตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเขาพูดนะรอคันแก่ก่อนมันจะค่อยคลอดออกมาไม่จะไปแก่ได้ไงเด็กมันจะเกิดก็คันแก่ไงเก้าเดือนก่อนแปดเดือนก่อนสี่สิบสัปดาห์ก่อนนั่นน่ะถึงจะค่อยผ่าออกคันแก่แล้วแก่อย่างไงก็เด็กมันจะเกิด ก็เขาเรียกอย่างเงี้ยมันแก่ั้งแต่ตรงนั้นนะ่ะแก่บางแต่ตรงเกิดน่น,นะเซลล์ต่างๆร่างกายในระบบพวกไมโครไมโครหรือในระบบโมเลกุลระดับอวัยวะระดับเซลล์ต่างๆเนี่ยมันมีความเสื่อมไปมีความแก่ของมันทีละน้อยละน้อยมันมีจุดเล็กๆเนี่ยมันมีโห้ยตายนี่ยิ่งมากเลยดูเดิเด็กๆนี่ มันถูออกมามีขี้ใครไหมหรือเล็บมันยาวไหมผมมันยาวไหมนั่นคือความตายของเซลล์คือความตายของผิวหนังความตายของสิ่งต่างๆในร่างกายอุจจาระออกมาบ้างปัสสาวะออมาบ้างก็มีเซลเนี่ยที่ตายตาย,ตายเนี่ยออกมาเสมอนี่นคือความตายมีซ่อนอยู่ในความมีชีวิตความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรค ความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวที่เห็นผิวหนังภายนอกหุ้มาไว้เนี่โอ้สวยงามต่างๆนั่นนี่เขาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ดูสวยงามคือนั่นมันหุ้มไว้เฉยๆมองดูโดยรวมเฉยๆเขาเรียกวเห็นเป็นนิมิตนิมิตนี่คือโดยภาพรวมว่าโอ้ยังสวยอยู่ยังสาวอยู่ยังหล่ออยู่ ยังสุขภาพดีอยู่ยังไม่ตายยังแข็งแรงยังไม่มีโรคแต่ถ้าดูลงไปในจุดเล็เลกๆแต่ละเซลล์แต่ละโมเลกุลแต่ละอนุภาคเนี่มันเกิดขึ้นดับไปเสื่อมไปแก่ไปตายไปมีมากมายในร่างกายของเราเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นธรรมดาแบบนี้ยังไงนะก็มันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นมาแบบนี้ เงื่อนไขปรจัจจัยของมันคืออะไรนะคือความเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยคนมันจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีโอ้ยมีสีดาราคนนั้นอะโอเหมือนย้อนเวลาได้เลยนะเนี่ยเวลาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเธอได้คือดูไปนอกเฉยงไงท่านฟังนั่นคือที่เขาถ่ายรูปมาลงแต่จริงดูจริงๆอะวก็ไม่โมะเอาไว้ก็ไม่บอกว่าใช้แอป คืออาจจะทำผมแต่งหน้าไม่ได้แล้วมันปิดอาศัยใช้แอปไปก่อนละกันใช้แอปแต่งหรือบางคนบอกว่านี่หน้าสดจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ใช้แอปเลยมุมไหนแองเกิลไหนที่มันจะไม่เห็นความเสื่อมที่มันปรากฏขึ้นได้เนี่ยเขาก็เอาตรงนั้นมาออกความเสื่อมมีอยู่อาจจะปรากฏให้เห็นรูปหรือไม่เห็นอยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายมุมไหนมาคุณจะมองมุมไหนไป คุเหมือนเอาอมีดสับเข้าไปกับหินรับมีดเนี่ยคุณจะเอาเข้ามุมไหนจะให้มันทื่อจะให้คมมันบินไปหรือใช้มันคมขึ้นน่ะอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนคิดแบบไหนไรคุณควรพิจารณาแบบไหนาร่างกายคนเราก็เหมือนกันนี่แหละแต่ทำไมบางคนกำหนัดยินดีในร่างกายนี้ร่างกายคนเราก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ทำไมบางคนเห็นความจริง ในร่างกายปล่อยวางได้หนึ่งก็ภาวาคิดมองคนละแบบเราคิดได้เห็นเป็นธรรมดาว่าความแก่ความเจ็บความตายมีเกิดขึ้นอยู่ในความที่เรายังไม่แก่นี่นแหละเด็กคลอดมาใหม่เขาเลยโอ้ยังเบบีอยู่เลยเอาโตหรือยังเนี่ยก็คือมันแก่ขึ้นไงแก่อายุมากขึ้นจากเด็กทารกเป็นทอดเดลเลอร เป็นเด็กเดินต่อแต่เสร็จแล้วก็มาเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่เขา็าได้เติบโตขึ้นใช่ไหมเฮ้แต่ทำไมมันแก่แดดแก่ลมมากขึ้นโอ้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าแก่ความที่สิ้นไปรอบหนึ่งสิ้นไปรอบหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งใกล้จากการเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แก่ลงไปเท่านั้นเท่านั้นห่างจากการเกิดมาปีหนึ่ง เขาก็เด้ยว่าแก่ขึ้นปีหนึ่งเดี๋ยวอายุขวบเดียวเนี่ยเขาเลยแก่แล้วปีหนึ่งนะจำบัังเดี๋ยอายุสิบห้าหเนี่ยเอ้าก็แก่ขึ้นแล้วปีหนึ่งนี่แต่ฉันยังไม่รู้สึกแก่นี่ไงคือเมาท่านเรียกว,ว่ามีความเมาถ้าเมาในความเป็นหนุ่มสาวคุณจะไม่เห็นความแก่ถ้าเมาในความที่มีสุขภาพดีคุณจะไม่เห็นความเจ็บไข้ว่าเออเนี่มัน จะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรือถ้าเมาในความมีชีวิตเราจะไม่เห็นความตายเป็นธรรมดาที่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขปัจจัยบางคนยังมีชีวิตอยู่กับธรรมดายังสุขภาพดีอยู่ก็โอเคยังมีร่างกายไม่เจ็บป่วยตรงนั้นยังเดินทางไปนั่นนี่ได้แต่ฉันก็เข้าใจอยู่หน้าว่าแก่เจ็บตายกับเป็นธรรมดาเข้าใจยุแต่ถ้าพอความแก่ หรือความเจ็บไข้มาจาะตรงหน้าแบบไม่เห็นจริงๆแล้วโอ้ยเกิดเดือดร้อนใจเนี่ยแสดงว่าไอ้ที่เข้าใจเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าใจนะอ้ที่ว่าฉันว่ารู้เรื่องเนี่ยมันคือเมานะเมาในความหนุ่มเมาในความสาวเมาในสุขภาพดีเมาในความยังมีชีวิตแล้วก็ปากพูดว่าโอ้แกเจ็บไตเป็นธรรมดาแต่บอกว่ามีติดเชื้อมากๆโอ้กลัวกลัวกลัวอ่ะนั่นนะคือเมาในความ มีสุขภาพดีเพราะถ้าคุณเข้าใจจริงๆว่าไอ้ความเจ็บมันเป็นธรรมดาเนี่ยเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดานะเนี่ยมันจเไม่ได้กลัวจนอุจจาระปัสสาวะราดแล้วก็แบบหาในไส้ในท่อปสัสสาวะไม่มีแล้วมันออกหมดก็จึงว่าอุจจาระมันหายไปจากในระบบเพราะกลัวมากจนกระทั่งหูรูดอะไรต่างมันอั้นไม่อยู่รั่วออกหมดแล้วทำไมกลัวปานั้น ก็แสดงว่าไอ้ตอนมีสุขภาพดีอยู่เมาพอความเจ็บไข้มาจออยู่ตรงหน้าแล้วก็ระยอทอถอยระทนระทศวันวาจนทำอะไรไม่ถูกแล้วยังไงให้เห็นด้วยปัญญาทุกฝังให้เห็นด้วยปัญญาไอ้ที่เราควรจะทำได้ตอนที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่ไอ้ที่เราทำได้ตอนที่เรายังหนุ่มสาวอยู่ไอ้ที่ถ้าเราทำได้ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ย เราคุณจะทาให้ได้ก่อนที่เมื่อเวลาที่แก่จริงๆมันปรากฏแล้วเจ็บไข้จริงมันอยู่ต่อหน้าแล้วความตายมันปรากฏให้เห็นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ไหมคิดดูอะไรก็นี่ไงควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันน่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ปากพูดไม่ใช่แค่ท่องไว้ ทำดูแต่ตอนนี้ยังไม่แก่ให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนด้วยสมาธิด้วยสติพิจารณาดูความเจ็บไข้เราย,ยังไม่เจ็บไข้เหรอแต่ให้เห็นว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีความเกิดมาแล้วโอ้โอ้มันอยู่ตอนนี้เลยความเจ็บไข้เนี่ยในร่างกายเราเอา้อคุณก็สุขภาพดีนะตราการเต้นหัวใจความดันเลือดผลการตรวจเลือดอต่างก็สุขภาพดีทำไมว่าเจ็บไข มันซ่อนอยู่ไงความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคซ่อนอยู่ตรงไหนก็ตรงมือเรานี่แหละตรงหูตรงตาเราเนี่แหละท่านฟังรู้ไหมว่าในร่างกายเรามันมีเชื้อโรคอยู่ตลอดนะไม่งั้นเขาก็ต้องไม่มีเม็ดเลือดขาวดิในเลือดของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะกํามจัดเชื้อโรคอา้าคุณก็ยี่ตาคุณแค่จมูกคุณเอามือปาดหน้าเนี่ย เชื้อโรคมันเข้าไปแล้วแต่เป็นเชื้อทั่วๆไปเม่เลือดขาวมันรู้จักมันก็จัดการเลยนั่นคือโรคที่เข้าไปแล้วนะเป็นโรคที่เข้าไปในร่างกายเพี่งนต่มันยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอาการปวดหัวปวดท้องปวดปอดปวดตับมันกินปอดด้วยกินตับด้วยโอ้แต่ว่าเม็นด้วยขาวเรานี่ฉลาดเก่งกำจัดมันออกไปก่อน มีอยู่มากมายทุกฟ,ฟังเป็นล้านนะุ่นน่ะในร่างกายของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวกำจัดออกกำจัดออกมีเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อไวรัสมีเชื้ออะไรที่มันจะแบบฆ่าเราได้เนี่ยอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ตอนนี้นะระวัง,งมีอยู่เลยไม่ต้องออกมากเอาไข้หวัดเฉยๆเนี่ยแหละไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กไข้หวัดธรรมดาฆ่าเราได้นะ เทาร่างกายของเราไม่กาจัดมันออกไปเลยเนี่ยมันเพิ่มจํานวนขึ้นเพิ่มจํานวนขึ้นจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มเนี่ยอว้ววาต่างๆการทํางานนี่พังเลยตายได้เลยนะความเร็วด้วยปริมาณด้วยจุดสำคัญอวัยวะไหนด้วยพวกนี้มีผลต่อความเจ็บไข้พวกนี้ทั้งสิน้น ที่ว่ายังไม่เป็นโรคยังไม่เป็นโรคไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะเพียงแต่มันต้านกันอยู่มันป้องกันกันอยู่ความเจ็บไข้นะ่ยมีแน่ทุกวันนี้ตรงฝั่งคิดดูยาเนะี่ยยาหมายถึง m e d i c i n ที่ว่าเปรียบเทียบกับเมื่อสักห้ิปีที่แล้วมากเป็นสองเท่าสามเท่าของยาเมื่อแค่ห้สิปีที่แล้วนะยาที่ผลิตทุกวันเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี้ย ไม่มีเมื่อห0สิปีที่แล้วนะก็าทำไมมียามากขึ้นนะท่านก็โรคมันมากขึ้นไงโรคอะไรต่างๆที่แบบยังหายาไม่ได้หรือโรคใหม่ๆเขาคิดยาใหม่ขึ้นมามันมีหมดถ้ามีการเกิดแล้วมันต้องมีความเจ็บไข้แน่นอนร่างกายในตำฝังท่านว่าเป็นรังของโรคเป็นของรังโรคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมารวมมาตุ้มมาลุมกันอยู่ในร่างกายของเรานี้ ยังไม่มีอาการก็ตามเราแบบโรคสมัยใหม่มันเป็นแบบเกี่ยวกับระบบประสาทอย่างเงี้ยเป็นระบบคลื่นสมองอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสารอะไรด้วยซ้ําก็มันยิ่งแบบมืนมากเลยเทคโนโลยีการตรวจเทคโนโลยีการรักษาก็ก้าวไปไกลามากก็อยู่ในร่างกายของเรานี่ยะมียาที่ไหนที่มันใส่นอกร่างกายบ้างอะอยานี้เออใส่ให้หมานะยานี้ใส่ให้แมวนะ นึ่นก็เป็นยาของแมวยาของหมาไม่ใช่ย่าของคนยานี้ใส่ให้ต้นไม้นะมันก็ใส่ให้ต้นไม้อะถ้าจะใส่ให้รักษาโรคที่ตัวเราก็ต้องใส่ที่ตัวเราร่างกายของเราเนี่ยจึงเป็นรังของโรคแน่นอนเลยไม่มีโรคที่จะอยู่ที่อื่นที่นอกจากร่างกายเชื้อไวรัสอะอยู่ตามขอบประตูอยู่ตามพื้นดินมันไม่มีปัญหาไง อยู่ที่ข้างขาวอยู่ที่หมูนั่นก็เป็นปัญหาของหมูของข้างข่าวก็ไม่ได้เป็นปัญหาของเราแต่พอมันมาเข้าตัวเรามนันเป็นปัญหายิงเข้าเยอะคนยิ่งเป็นปัญหาความเจ็บไข้เนี่ยมันจึงมีอยู่ที่ตัวเราเป็นธรรมดาลวงพลไปจะได้ไหมละ่ะถ้ามีการเกิดมาแล้วยังไงมันเลี่ยงไม่ได้จะให้เลี่ยงได้ต้องอย้า้มันมีเหตุ เหตุผลมันคือการเกิดแต่มีการเกิดมาแล้วความเจ็บไข้เนี่ยมีแน่นอนมีแน่นอนความตายด้วยทังความตายเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าลงโรงศพเข้ามาสวดศพให้จากโลกนี้ไปจะไม่ได้เจอกันอีกโอเคนั่นคือตายอยู่การทอดทิ้งร่างแต่ความตายเนี่ยยังหมายถึง ความที่เซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมันตายลงตายลงตายลงแล้วก็เกิดใหม่ก็ปี้ตัวเองขึ้นใหม่นี่คือลักษณะที่ร่างกายมันเป็นอัตราการก็ปี้ใหม่มันยังดีกว่าการตายไปเขาก็เรียกว่าเติบโตอย่างเด็กทารกโตขึ้นโตขึ้นเป็นวัยรุ่น,น,นเนระหว่างอัตราการเกิดมันยังมากกว่าอัตราการตาย ม่อย่เป็เด็กตารกไม่มีเซลล์ที่มันตายมีแต่เซลล์ที่มันเกิดมันมากกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่อัตราการตายของเซลล์มันมากกว่าอัตราการเกิดเราก็จะเริ่มเห็นความเสื่อมต่างๆปรากฏเป็นความแก่จกนถ้ามันตายหมดอวัยวะอะไรทำานไม่ได้ก็เห็นเป็นความตายลงโรงไปความตายมีอยู่ทุกจุดตัวฝังมีอยู่ทุกจุด ถ้าเหตุแห่งความเกิดมันดับไปความมีปรากฏอยู่มันก็หายไปนะั่นคือตายถ้าเหตุแห่งการตายมีอยู่ความตายก็ต้องปรากฏขึ้นอาศัยตามเหตุแล้วม,มันปรากฏนี่จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่บอกว่าโอ้ความตายอยู่เฉพาะหน้าแล้วร่าร้อนแบบเดือดดานมีความร้อนใจเกิดขึ้นแล้วโอ้สเตมวาตอนที่เป็นอยู่เนี่ย คือคุณไม่ได้เหาทำความเข้าใจเลยว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เพราะไม่เข้าใจอยู่ต่อหน้าฉะว่าความตายแล้วก็จึงมีความร้อนโกรร้อนใจร้อนใจมันยังดีนะเป็นคำที่บอกว่าข้าพเจ้าพอดีคือเท่าเรียบกับรำให้คร่ำครวนทุบโบกโชคตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอ้อโอ้นี่คือสุดตรงก้างหนึ่งละคือไปไม่ได้ละจมปลักอยู่ในกองทุกข เช่นคนที่มีความเจ็บไข้คนที่มีความตายอยู่เฉพาะหน้าจะร่ำไรกล้ำกรวนอันนี้อาการหนักลักแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจรู้สึกร้อนใจรู้สึกถึงความว่าออฉันต้องทําอะไรบางอย่างนะซึ่งบางอย่างนั้นนะถ้าเป็นอกุศลใช่ปะเช่นด่าว่าทุบตีทาร้ายพูดเสียดสีไอ้ที่ว่าคุณรู้สึกร้อนใจแล้วคุณทํานั่นไปเนี่ยนั่นคือร่ำไรกล้ำกรวน ตัวบกชกตัวแต่ถ้าความร้อนใจจริงๆอ่ะคือแบบแล้วทาสิ่งที่เป็นกุศลน่ะเช่นวิจารณาตามความเป็นจริงทําสมาธิให้ได้กครหลกวนเห็นความแก่ความเจ็บความตายเออนั่นแหละมันดีคุณออกจากความที่ว่าจะจมปลักอยู่ในกองทุกข์อ,อันนี้เป็นทางออกของความทุกข์เรามาตามทางนี้ความร้อนใจนน่นอ่ะมันยังดีแต่ว่าพูดก็พูดแต่ิน้า อย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสอาไว้อย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยเพราะว่าความร้อนใจบางทีมันเป็นการร่รําไรก่ํำกรวนแต่ให้ร้อนใจตอนนี้อย่าไปร้อนใจตอนหลังเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าร้อนใจตอนหลังแล้วคุณอาจจะทําอกุศลธรรมนื่นงจะเป็นกรํำกรวนแต่ถ้าร้อนใจตอนนี้ด้วยสติสัมปชัญญะ แล้วคุณเจริญปัญญาคุณเจริญสมาธิคุณเจริญสติเออเข้าท่าร้อนใจตอนนี้ดีกว่าไปร้อนใจตอนหลังทุกวันทุกวันเนี่ยเราพิจารณาเราพิจารณาความเจ็บไข้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีอยู่พอถึงเจ็บไข้ปุ๊บนะเราธรรมดาละชิวเราพิจารณาว่ามีความแก่เป็นธรรมดาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ พอถึงเวลาแก่นะชิวละเฉยธรรมดามันก็ธรรมดานะก็คนนอนมันแก่มาเป็นอย่างนี้ละไอ้ปัญญาข้อเนี้มันจะเกิดขึ้นหรือว่าเราพิจารณาความตายว่าเออคนเราก็มีความตายเป็นธรรมดานะตัแต่ตอนที่ยังไม่ตายนะตั้งแต่ตอนนี้ยังเป็นๆอยู่เนี่ยละ่ะคนที่ว่าความตายอยู่เฉพาะหนะ้าแล้วเห็นความตายว่าเออนี่เป็นธรรมดาได้นะ กขาจะชิลมากเลยจะเฉยมากเลยจะสบายใจมากเลยก็ธรรมดานะรวมผลไปไม่ได้มันอยู่ต่อหน้าจะไม่เหมือนกันนะกับคนที่ว่าไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นธรรมดาอันจะต้องได้ยุแต่ไม่ได้เข้าไปในจิตไม่ได้เข้าไปในใจเข้าใจไปไม่ได้แต่จําได้อยู่คือเข้าหูอยู่เข้าสมองจําได้ยุแต่มันไม่เข้าถึงจิตใจบางคนนี่ยิ่งแย่เลยเข้าหูก็ไม่เข้า คือไม่ต้องพูดถึงว่าจะจําจได้ในสมองเออบางคนจําในสมองไม่ได้แต่เข้าหูบ้างคือพอเทศจบปุ๊บปุ๊บอาจจะำได้บ้างวันนี้เทศเรื่องความแข่ความเจ็บความตายเอออันนี้ยังเข้าหูเหลืออยู่ในสมองบ้างยังดีบางคนมันไม่เข้าหูเลยหูทวนลมเขาปะไม่เข้ากรอกพูดลงไปยังไงเหมือนไม่เข้าโอ้พวกนี้นะถึงเวลาแล้วก็รอนใจรอนใจแล้วไงร่ำไห้ร่ำครวญ ราอะไรขรรรวนก็ทำสิ่งที่เปน็นอกุศลพอทำสิ่งที่เปน็นอกุศลแล้วยิ่งร้อนใจหนักขึ้นไปอีกเราไม่ต้องไปรอร้อนใจตอนนู่นเอาตอนเนี้ยทำฝังเอาตอนนี้นนนนคนแก่เนี่ทำฝังยิ่งความจำเลอะเหลือนด้วยยิ่งบางทีอารมณ์ขึ้นลงด้วยยิ่งแต่คนที่เข้าแบบวัยทองไปแล้วเนี่ยนะทั้งที่ไปตอนยังหนุ่มสาวนี่ก็ดีอยู่นะอารมณ์ไม่ขึ้นลงความจำดี กินแล้วก็รู้ว่ากินแล้วยังไม่ได้กินกอรู่วยังไม่ได้กินแต่พอแก่แล้วเนี่ยให้กินหรือ,อยังนะให้หรือยังไม่ได้กินอนะ่ะกินอีกกินอีกแล้วทำไมมันหิวมันอิ่มให้หรือเรายังไม่ได้กินให้หรือเรากินแล้วงงไปอีกหรือบางทีอ่ะคนที่เป็นอัฟไซเมอร์อย่างทุกฝั่งจําลูกตัวเองก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำนี่ฉันมีลูกกี่คนนะเออ,เอ,อแล้วคนนี้มันเป็นใครเนี่ยมาบ้านเราได้ไง หรือว่าจําสลับกันคนนี้เป็นคนนั้นมันหลายอย่างนี่ความแก่นะความแก่บางคนอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ทั้งแก่ด้วยทั้งเจ็บไข้ด้วยโอ,โ,โอ้ถหนักเอาการเลยมาคิดย้อนดูนะว่าอถ้าเราแก่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราอย่าแก่นะเนี่ยโอ้เราจะไม่แก่ไม่ได้เหรอแล้วถ้าแก่แล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณไกล้ควรได้ดี ความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องรอว่าฉันแบบผมหงอ,อกแล้วฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้เอาตอนนี้แหละตอนนี้มันแก่แล้วมันเจ็บข้ยอยู่แล้วมันปรากฏให้เห็นไหมแกนะ้ะแหละอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันจะแก่ไหมเนี่ยแกแน่นอนอย่าไปคิดว่าเออฉันแก่แล้วฉันจะเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเป็นแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องรอไปถึงตอนนั้นอนะ่ะเอาตรงนี้แหละเอาตอนนี้บางทีเราก็เป็นประสาทเหมือนกันประสา,าต,ตอนไหนประสาทตอนโกรธ ประสาทตอนหิวประสาทตอนโลภนี่แหละราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคประสาทในใจ,ใจิตใจจะไปคิดว่าโอ้ฉันจะเป็นโรคพาร์กินสันไหมฉันจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมโอ้ถึงวันนั้นจะทํายังไงโอ้ไงก็ตรงเขาให้กินบิตามบินนันนี้เข้ให้กินนั้นนั้นกินข้กินเข้าไปดีบารุงอะถึงเวลามันไม่แน่นูฟังมันไม่แน่เราก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเอาตอนนี้แหละประสาทนี่มันเป็นอยู่แล้ว กลัวอย่างนี้นะกลัวเกินไปเนี่ยมันประสาทแล้วมันเพี้ยนแล้วไอ้คิดนึกอะไรต่างามันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงที่ว่าจะเข้าใจเออความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาแต่ก็แบบเข้าใจเพียงแค่ในสมองไงโอ้แต่ในจิตใจ,ใจในี่ต้องกินอันนั้นต้องบำรุงอย่างนี้อันนี้คือไม่เข้าไปในใจเข้าหูเข้าหัวอยู่แต่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าออาง้ถ้าคุณเข้าใจแล้ว อาชงพก็ไม่ต้องเตรียมการไม่ต้องบำรุงหรือกับแบบว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นคือมันก็ไม่ใช่สุดตรงสองข้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขไงเราก็เตรียมเอาแต่ว่าโรคทางใจนี่เรากำจัดได้ความกลัวความโกรธความไม่พอใจด้วยความเข้าใจในกรณีเราจะกำจัดโรคทางใจนี้ได้ เขาก็มันเกิดมาแล้วป่ะร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ก็อย่างพูดอยู่ว่ามันเป็นธรรมดาต่อให้เราพยายามจะเอาครีมอะไรมาทาเอาน้ำยาอะไรมากินหรือเอาเครื่องดื่มอะไรมาดื่มก็ตามอ่ะมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วเป็นธรรมดานะะถึงเวลาแล้วเราก็จะไม่ร่รําไรคร่ํารรวนเราก็ไม่เชื่อว่าจะไม่รักษาก็รักษาตามเงื่อนไขปัจจัยของมันไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปรักษาได้ก็อยู่รอดต่อไปอีก แต่คนไม่ตายเนี่ยไม่มีคนไม่เจ็บไม่แก่เนี่ยไม่มีเด็กอายุหนึ่งขวบตายสองขวบตายก็แก่ตอนนั้นตั้งแต่เกิดมาแล้วล่วงผลไม่ได้เพราะเงื่อนไขนั้นคือความเกิดถ้ามีความเกิดมาความแก่ความเจ็บความตายต้องมีเป็นธรรมดาสอนรูปบ้างเห็นได้ชัดเจนบ้างอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยระยะเวลาสิ่งต่างๆ ล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยมาแล้วมันจะเป็นธรรมดานี่คือความหมายของคำว่าธรรมดาทุกฝังในความแก่ความเจ็บและความตายล่วงพ้นไม่ได้ถ้ามีเหตุมาแล้วล่วงพ้นไม่ได้เอาแล้วอย่างนี้มันจะบรรลุธรรมตอนไหนอะระหว่างนี่แหละทุกฝังระหว่างที่มีความเกิดมาแล้วใช่ปะ แล้วระหว่างที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายกําลังเป็นไปอยู่เนี่ยระหว่างนี่แหละคือช่องว่างตรงนี้เราต้องแทรกให้เห็นหได้ด้วยอะไรนะปัญญาไงจะทำมาไงต้องมีสมาธิดันมาต้องมีสติเป็นตัวเร็งเอาไว้สติเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเร็งเป้าสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนกับกําลังที่จะส่งไปผลักดันไปปัญญาเนี่ยเหมือนคมที่มันจะใสเข้าไปเปันกับไอ้ตัวเหตุกับ ผลนี่แหละมีเหตุคือความเกิดใช่ไหมผลคือความแก่ความเจ็บความตายเอาระหว่างมันตรงเนี้ใส่มนลงไปตรงกลางนี่แหละด้วยอะไรด้วยปัญญาไงแต่ปัญญามันไม่มีกําลังเป็นสมาธิมามันใส่ไม่เข้ามันตัดไม่ขาดคือมันยังไม่มีกําลังหรือว่าถ้าคมมันทื่อมันไม่มีคมต่อให้มีกําลังมากมันก็ตัดไม่ขาดต้องคมด้วยคือมีปัญญาต้องมีกําลังด้วยคือมีสมาธิ เล็งให้มันถูกจุดด้วยระหว่างนี้นั่นคือสติเรามีการเกิดมาแล้วดูฟังระหว่างที่เราเกจะไปแก่ไปตายอยู่เนี่ยน่ะใส่มันตรงนี้ใส่อะไรลงไปใส่ด้วยสติใส่ด้วยสมาธิใส่ด้วยปัญญาระหว่างเหตุเกิดกับระหว่างผลที่มันจะไปต่อนี่เหมืนตรงการนี่มันใส่ลงไว้ได้เพื่อให้เกิดความดับความดับนี่คือนิโรธตอนไหน ตอนนี้แหละด้วยอะไรนะปัญญาสมาธิสติด้วยสติสมาธิปัญญาใส่ลงไปตรงนี้แหละตรงที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นช่องระหว่างความเกิดกับความตายเราเกิดมาแล้วจูกบ้าเราจะตายต่อไปคือตายอยู่ตอนนี้แล้วแหละแต่ว่าที่ว่าจะลงรงแบบไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยมันตอนนั้น ตอนนี้กําลังดําเนินไปในระหว่างนี่แหละทำมาะวังใส่มันลงไปตอนนี้ใส่ด้วยอะไรจริงนะใส่ด้วยปัญญาต้องคมจะมีปัญญาคมและมีแรงได้ต้องมีสมาธิสมาธิมันจะมีกําลังได้ก็ต้องมีสติเร่งให้มันถูกที่ถูกจุดใส่ลงไปแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นความดับไม่เหลือของทุกได้ความพ้นทุกเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างเหตุกับผล เอาไหนท่านบอกว่าเป็นธรรมดาถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลก็ใช่ยูมีเหตุมันก็ต้องมีผลความเหนือเหตุเหนือผลเหมันก็มีไงถ้ามีการเกิดปรากฏถ้ามีความแก่ปรากฏเวลาที่ตั้งอยู่แล้วมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏอันนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปมีอยู่ทุกที่ทุกจุดในโลกนี้แต่เพื่อสิ่งบางอย่างท่มานฝังไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีความแก่ปรากฏ เวลาตั้งอยู่ก็ไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรกากฏแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปเจอมันได้ไงได้ด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงที่ว่ามันมีเหตุมีผลเนี่แหละพอคุณดับความเป็นเหตุเป็นผลได้ความเหนือเหตุเหนือผลมันปรากฏให้เห็นขึ้นมาได้ความเป็นเหตุเป็นผลคุณดับได้ไงก็เข้าใจมันนี่ไง เราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของความเกิดเป็นเหตุความแก่เจ็บตายเป็นผลคุณเข้าใจมันเนี่ยเราละมาันสิความละเว้นเป็นต่างๆต้องพลัดพรากจากสิ่งของที่จเจริญใจทั้งสิ้นไปละเนี่ยมันต้องพลัดพรากกันอยู่แล้วเห็นตามความเป็นจริงในกอนี้เราจะละเราจะกำจัดเราจะวางความยึดถือ ในสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาได้พอเราละวางความยึดถือในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลในความแก่ความเจ็บความตายที่มีความเกิดเป็นเหตุนี่แหละนะพอคุณละวางความยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลได้คุณอยู่เหนือเหตุเหนือผลดันดีฟังให้ดีนะเอาเอาใหม่หรือแบบว่าต้องเข้าใจดีๆเลย สมมติเหตุผลเนี่ยเป็นก้อนหนึ่งว่าเออมันมีเหตุคือความเกิดแล้วมันก็มีผลนะ่ะก็ธรรมดาแต่ในความที่เป็นเหตุเป็นผลนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจมันอย่างจริงๆเลยนะเข้าใจเหตุผลเข้าใจในที่นีนะ้แบบคือเข้าใจตามอริยัตศสีรยคือไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าอ๋อถ้ามีเหตุอย่างนี้ฉันก็สร้างเหตุอย่างนี้ฉันได้เงินมากๆากงนี้ฉันก็จะหนุมสาต่อไปอย่างี้คุณบอกว่าคิดว่าจะให้มันแบบไม่แก่ก็เอาคอลลาเจนมากินกินมันยังไม่พอใจเอาทาด้วย เราทำทุกส่วนเจะสร้างเหตุแบบนี้เพื่อให้แม่มันแก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมคือถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องแก่แล้วนี่เลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าใจเหตุผลตรงนี้เข้าใจเหตุเข้าใจผลใช่ป่ะเหตุผลที่ก้อนหนึ่งนี่แหละมันติดกันอยู่นี่แหละมีความเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเหตุผลนี้เข้าใจเต็มที่เลยใช่ป่ะว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ ข้าใจแล้วใช่ไหมความยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราจะละเราจะกําจัดมันได้เรายึดถืออยู่นะทุกฝั่งยึดถือในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนี่แหละยึดถือในความเกิดยึดถือในความแก่ความเจ็บความตายเรายึดถืออยู่ยังไงนะก็ยึดถือกายนี่ไงกายนี่มันมีความแก่ความเจ็บความตายเรายึดถือจุดนี้อยู่เรายึดถือขันห้าอยู่ไม่ใช่แค่กายยังรถ ย่างบ้านโอ้รถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีก็ยึดเชื่อผ้ายึดอุดมการ์ยึดไอเดียยึดความเห็นมันยึดได้หมดทุกอย่างความคิดนึกยึดได้ธุรกิจยึดได้ตัวบุคคลต่างๆมันยึดถือได้หมดอะไรที่เป็นรูปเป็นาสัญญาสังคารมีอย่างมันยึดถือได้หมดสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นผลหมดคุณสร้างเหตุแห่งความมีความร่ำรวยคุณก็ร่ำรวยขึ้นมา คุณสร้างเหตุแห่งความยากจนคุณก็มีความยากจนขึ้นมาคุณสร้างเหตุแห่งความมีสุขภาพดีคุณก็สุขภาพดีขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลเรายึดถือได้หมดด้วยอะไรนะด้วยอุปทานไงด้วยความยึดถือด้วยอุปทานตันหามีความยินดีพอใจมันก็ยึดถือทันทียึดถือแล้วนั่นแหละคือเรายึดถือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไงไอ้ตรงยึดถือนั่นแหละ มันเจอไม่บางทีเมาไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเข้าใจอยู่สวดอยู่ท่องอยู่จําได้อยู่แต่เมาเมาไหมเมาสิถ้ายึดถือถ้าไม่ยึดถือเนี่ยมันจะไม่เมาจะไม่ยึดถือได้ไงเห็นตามความเป็นจริงเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่จำได้แต่แบบใกล้ควรด้วยปัญญา,าจริงๆอะจำได้นี่มันสื่อสัญญา แต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นญาณคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิมันจะเกิดญาณคือปัญญาเราจะเปลี่ยนจากสัญญาเนี่ยคือความที่ว่าเออฉันก็ท่องได้จําได้นะบทสวดเนี่ยใครทํากรรมอะไรไว้ก็จะต้องเป็นผู้ได,ด้รับผลของกรรมคนเราเนี่ยก็จะต้องพัดพลากจากกอรักของชอบใจมีความตายความเจ็บความแก่เป็นธรรมดาตรงใดจําได,ได้นั้นคือสัญญาคือความหมายรู้ โอ้ยจำได้เนี่ยเป็นบุญมากแล้วหนูฟังยังเข้าหูอยู่ในสมองได้จำได้ดีจะเปลี่ยนจากความจำนี้ให้เป็นญานคือปัญญาใช้สติจ่อลงไปให้ถูกจุดใช้สติจ่อลงไปให้ตั้งเอาไปใช้สมาธิจ่อลงไปให้มีความมั่นคงใช้ปัญญาจ่อลงไปปาดลงไปให้เห็นแจง้ง ปั่ลงไปแล้วยานเนี่ยจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วไงต่อมันจะตัดเจ้าความยึดถือคืออุป,ปาทานนี้ได้ความยึดถือในอะไรก็ในอะไรที่คุณยึดถืออยูน่นี่แหละในรูปเวทนาสัญญาสังกรรารวิญญาณในความเป็นเหตุเป็นผลในกายในสิ่งขออในข้าวของตัดได้หมดถ้าเข้าใจข้อนี้เอาถ้าเว่าเราตัดที่ตัวเราอะไรที่มันมาเชื่อมอยู่กับตัวเรานี่เราตัดได้หมดเราจึงพิจารณามันที่กายของเรา เอาพอเราตัดตรงความยึดถือในกายได้นะตรฝั่งพอความยึดถือในสิ่งที่เป็นกายซึ่งมันเป็นเหตุเป็นผลมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยมีเหตุเกิดเมื่อเกิดมีความดับเมื่อก็ดับเราละไอ้เจ้าสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลมีเงื่อนไขปัจจัยได้เมื่อไหร่เราก็อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลไงใครอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลนะ เพราะตัวเรามันถูกกาจัดไปแล้วตั้งแต่ความที่เรารู้สึกเป็นตัวตนความเป็นตัวตนเราจะไม่มีต่อฝังสิ่งที่อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลขอเส้นทางที่ห็นมาถึงตรงนี้ก่อนนั่นคือมรคือปัญญามรคือสมาธิมรคือสติสติสมาธิปัญญาเป็นทางที่จะตัดตรงนี้แล้วให้อยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลความอยู่เหนือเหตุเหนือผลนั่นคือนิอโรธไง คือนีานคือความเย็นด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิผ่านมาแล้วเกิดขึ้นที่ตรงนี้เรามีสติสมาธิปัญญาให้เกิดความอยู่เหนือเหตุอยู่เหนือผลมันคือจะพ้นจากกันผลนี่คือวิมุตติมันจึงจะเหนือจากกันเหนือนี่คือโลกุตระคือเหนือโลกมันจึงจะมีความแจ่มสว่างความพ้นกันแล้วนี่นะสว่างสวัยเนี่ย คือดวงตาคือญาณคือปัญญาเกิดขึ้นความเป็นเหตุเป็นผลมันจะเป็นไปยังไงเราจะสบายเลยจะอยู่เหนือจากเหตุผลนั้นแล้วอ่ะในส่วนที่อยู่เหนือมาเนี่ยสบายแล้วเลยไม่ได้ว่าจะมีอารมณ์ขึ้นลงสติที่เรามองจากบุคคลที่สามไปในตำฝังมันจะนั้นไม่เกิดวิมุตคือความพ้นคือแยกจากกันอยู่เหนือจากกันเหนือเหตุเหนือผล่ะ เหนือโลกเหนือสงสารเหนือผัสสะเหนือเวทนาเหนือคำกล่าวด่าว่าเหนือเรื่องที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเหนือนี่ไม่ใช่ว่าลอยตัวไม่เห็นปัญหาไม่แก้ปัญหานะแต่พระจิตใจสบายนะเห็นปัญหาอยู่แค่ปัญหาอยู่ก็จึงเห็นมันเป็นความเป็นธรรมดาเห็นมันเป็นความที่มันเป็นของเกิดจากเหตุเงื่อนไขปัจจัยด้วยปัญญาไง ถ้าเห็นด้วยโมหะนะมันก็จะกลายแบบเมาเมาหมึนหมึนโอชันพ้นแล้วฉันไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆหนาะข้าวมาให้ฉันกินหน่อยหาน้ำามาให้ฉันกินหน่อยาาฉันนบรรู้ทําแล้วนั่นคือโมหะไงแต่ต้องด้วยปัญญาต้องด้วยปัญญาเหนือด้วยปัญญาเหนือด้วยสมาธิเหนือด้วยสติมีสติสมาธิปัญญาต่ให้เราเหนือโลกได้อย่าเข้าใจทึกทักไปเองนั่นคือโมหะ ใครควรพิจารณามาถ้าข้ามขั้นตอนนระหวังเหมือนปลาดได้เรามีความร้อนใจมากนั่นคือวิปติสารเราต้องทําความร้อนใจให้มันระงับลงอย่าให้มีความร้อนใจด้วยอะไรด้วยสมาธิมีสมาธิแล้วเราจะไม่ร้อนใจใจยุ่ร้อนใจก่อนหน้านี้ร้อนใจแล้วทาไงทาสมาธิไงทําแล้วเป็นยังไงเหมือนจะไม่ร้อนใจด้วยความร้อนใจทาให้เราเกิดความไม่ร้อนใจ มันฟังเหมือนย้อนแย้งนะเนี่ยมันเริ่มเหนือเหตุเหนือผลขึ้นมาแล้วเอาพอเรามีความร้อนใจฉันคิดว่าฉันจะต้องทําสิ่งได้สิ่งหนึ่งคุณทําสมาธิคุณก็ไม่มีความร้อนใจด้วยสติที่ตั้งเอาไว้ไรคุณเริ่มพิจารณาปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญากเกิดขึ้นแล้วตัดสิ่งที่เรายึดถือออกความแก่ความตายนี่ทําอะไรเราไม่ได้เลยนะเพราะเราอยู่เหนือแล้วไง อยู่ในเหตุเหนือผลเหนือโลกเหนือสงสารความที่ไม่แก่ไม่ตายหรือความแก่ความตายทำอะไร,รเราไม่ได้เนี่ยตื่นจึงเรียกว่าอามาตะคือไม่ตายไม่ตายบ้าอะไรนะเพราะมันอยู่เหนือเหตุคือความเกิดแล้วไงถ้าไม่มีความเกิดความแก่ความตายจะมีได้อย่างไรก็ทาไม่แก่ไม่ตายเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอามาตะไงไม่ตายเนี่ยอามาตะคือไม่ตาย เราเห็นคนตายแล้วโอ้โหแบบสลดสังเวชเห็นคนเจ็บแล้วโอ้ยเสียใจมากๆแบบเศร้าใจมากๆโธคุณรังเกียจป่าน,นี้แล้วตัวเราเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเข้าท่าไหมละ่ะเข้าท่าไหมหมายถึงว่าคุณรังเกียจความแก่ความเจ็บความตายหรือรู้สึกสลดสังเวชแม้ตัวเราเองได้คิดไหมว่าเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน แล้วมันจะดูหลากหายที่ว่าเราจะต้องแบบมาขยายขยางเกิดช่างไม่พอใจในความที่เราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วคุณจะไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอโมหายาสิหาหมอสิมันไม่ใช่เข้าใจเห็นเงื่อนไขหรือเปล่ามันคือความเกิดหมอที่เขารักษาแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะหมอก็ตายเหมือนกันโอ้หมอก็โดนด้วยแล้วทำไงเนี่ยไวรัสที่มันเป็นมันตายไหม เอ้ยไวรัสมันก็ตายเว้ยมันโดนยามันก็ตายอ๋อแล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วมันจะเหนือความตายได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่แบบเหนือชั้นเ่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเงื่อนไขของความแก่ความเจ็บความตายคือความเกิดเนี่ยคนก็มึนเมาไงเมาเมาในความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอเราเข้าใจเงื่อนไขปัจจัย อ่ามันเป็นธรรมดาแบบนี้เองเป็นธรรมดาแบบนี้เองทำเฉนเน,หน้อทำเฉนเนอเราจึงจะอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความตายได้คุณคิดมาให้ถูกหลักเพราะเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเรารู้สึกว่าร้อนใจเรารู้สึกว่ามันไม่ดีคิดแบบนี้ไม่เข้าทา่าเพราะว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดในทางที่จะเข้าท่าก็คือว่าทางที่จะให้ถึงหรือพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่ย มันจะเป็นยังไงนี่แหละตั้ังคือทางแล้วทางนี้เราไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งโรงมรงหอโพยาบาลไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเราเองเนี่แหละพึ่งตนพึ่งทำจะพึ่งตนพึ่งทำได้ให้มีความมั่นใจเลื่อมใสในคําสอนในวิธีการในกระบวนการนี้เส้นทางนี้บอกเออวิธีการนี้ หมายถึงว่าความคิดแบบนี้เงื่อนไขปัจจัยแบบนี้โอ้เขาท่านั่นคือประธรรมเราต้องมีการทำการปฏิบัติให้มันจริงจังนั่นคือประสงค์สามารถบรรลุได้คนเราเนี่ยสามารถเข้าถึงความเหนือเหตุเหนือผลเหนือสงสารเหนือเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือพระพุทธเป็นธรรมโมสังโฆพุทโธเป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆจะไม่เกิดการพึ่งตน พึ่งทำเมื่อมีการพึ่งตนพึ่งทำแล้วจิตใจเราสบายได้ท่านฟังร่างกายเป็นยังไงเราก็รักษาไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่จิตใจเราเหนือเงื่อนไขเหนือปัจจัยเหนือเหตุเหนือผลเหนือโลกมีความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาจิตท,ที่ดำรงอยู่แบบนี้ท่านฟังจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีเมื่อเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีมันก็ไม่สะดุ้ง ไม่หวั่นไหวไม่สะทานสะเทือนและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตวิเวกเป็นการทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความลเลีกเร้นให้มีความสงบด้วยการปฏิบัติในรายการธรรมรับรุนตางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารเวลาตีห้ถึง6โมงเช้า ท่านผูฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donai.so.dot.th ข้าพเจ้าพระมหาภัยบู์อาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไายโศพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เุิญราบ